ครั้งนะฮะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ผมสะสมสแตมป์แรกของรางวัลได้นะฮะเก็บไปได้99ดวงนะครับก็ตัวนี้นี่มันก็จะเป็นของของเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นสะสมแต้มแรกนะฮะของ Tesco Lotus นะฮะสะสมแต้มแล้วนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นแคปซูลนะฮะซูซูมิกกี้นะฮะก็มันจะมีโปรโมชั่นนะฮะสะสมแต้มซูมๆนะฮะแรกของที่ลึกจากซูมๆได้นะฮะก็เนี่ยนะฮะดิสนีย์ซูมๆแลนด์นะฮะกล่องก็จะเป็นกล่องกระดาษธรรมดานะครับผมก็มี4แบบให้เลือกนะครับผมก็มีมิกกี้วินนี่เดอะพูลไมค์วาชอฟสกี้แล้วก็เอลซ่านะครับแล้วก็ตัวแคปซูลนะฮะแกะออกมามีถุงผ้านะครับรับกับยุคสมัยนะฮะ Tesco Lotus Express นะฮะก็นะครับนี่คือสินค้าแคปซูลซูซูมิกกี้นะฮะที่ใช้สำหรับใส่สิ่งของและสิ่งของอเนกประสงค์และตกแต่งกระเป๋านะครับไม่ควรซักด้วยสารฟอกขาวไม่ควรโดนแดดเป็นเวลานานนะฮะเก็บให้ห่างจากเปลวไฟเก็บให้ห่างจากมือเด็ก1ชิ้นนะฮะผลิตเมื่อเดือนกันยาปี62นี่เองนะฮะบริษัทนงนุชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเลขที่บลาบลานะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นลายถุงผ้านะครับผมข้างใต้ก็ไม่มีอะไรนะฮะข้างบนก็ประมาณนี้เป็นฝาเปิดนะแต่ผมจะใช้คัตเตอร์งัดออกเฉยนะฮะเรียบร้อยนะครับนะดูข้างในโอ้งานดีงานดีกล่องก่อนนะครับก็ตัวงานนะฮะก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นพวงกุญแจนะฮะเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นคล้ายๆที่แบบกดแล้วมันจะอ้าออกอย่างเงี้ยนะฮะโอ้เล็กมากอย่างนี้นะฮะก็ห่อด้วยพลาสติกนะประมาณนี้นะครับผมตัวแคปซูลก็จะเป็นตัวมิกกี้มิกกี้เมาส์นั่นแหละนะครับเป็นเวอร์ชันซูมๆนะนี่นะฮะก็จะเป็นตรงนี้เป็นถุงมือตรงนี้เป็นรองเท้าสีเหลืองนะฮะกางเกงนะฮะอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพิมพ์นะฮะยินแบบน่าจะใช้เทคนิคเทมโป้มั้ยนะฮะตรงหน้าก็ตานะฮะกรีนนะฮะแล้วก็จมูกนูนออกมานะครับผมหูนะฮะพลาสติกน่าจะเป็น ABS นะฮะความแน่นหนาลองเปิดออกนะปึ๊บนี่นะฮะก็ตรงนี้นะฮะก็จะติดด้วยอ้อมไม่ได้ติดนะฮะเป็นยางรัดเหมือนยางรัดผมผู้หญิงนะฮะเอาละเดี๋ยวลองดูกันนะว่าจะเป็นยังไงปึ๊บนี่มีป้ายลิขสิทธิ์ซูมซูมแลนด์นะฮะครีบออกมาก็พับเป็นแนวตั้งนี้นะฮะก็กางออกก็สวยอยู่นะใช้ได้ใช้ได้อย่างนี้นะฮะก็ผ้านี้จะเป็นผ้าเป็นใยสังเคราะห์นะมีก็สิทธิ์ดิสนีย์แท้นะฮะปึ๊บก็ใหญ่อยู่แกะออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นพลาสติกหนาๆเลยนะน่าทนทานในระดับหนึ่งนะฮะก็มีบานพับตรงนี้นะฮะแล้วก็ปิดได้นี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะเทียบสเกลกันกับกระเป๋านะกระเป๋าก็ค่อนข้างจะเกือบบางนะแต่ว่ามันก็น่าจะทนทานในระดับหนึ่งนะใส่ของแบบแทนถุงพลาสติกอะไรอย่างนี้ได้นะโอ้ก็ยาวนะแต่ไม่รู้ว่าใส่นานๆนี่มันอาจจะเกิดการฉีกขาดอะไรได้หรือเปล่าเพราะค่อนข้างบางอ่ะนะฮะว่าโดยรวมแล้วก็ตัวถุงเนี่ยตรงกระเป๋าเนี่ยก็จะมีคำว่าซูมซูมแลนด์นะครับฟอนต์ดิสนีย์นะครับพิมพ์ด้วยสีส้มตัดกับเขียวนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้ก็จะมีป้ายเทสโก้โรตัสเอ็กซ์เพรสนะครับโอเคอันนี้ก็ซูมซูมแลนด์นะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้นะครับอ
ยนะครับสำหรับการรีวิวนะฮะแคปซูลถุงผ้าซูมซูมแลนด์มิกกี้นะฮะก็เพื่อนๆถูกใจก็สามารถกดไลค์ Subscribe กันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมช่องทางนะฮะแฟนเพจใน Facebook ด้วยนะฮะมอบเบียนเนิร์ดสำหรับคลิปนี้ก็จบลงที่นี่ขอให้โชคดีมีวันนี้ใช้สวัสดีครับ